ให้ชมกัน6คู่เลยครับโอ้ยนี่ดูกันเต็มเหยียดเลยคู่นี้ด้วยนะฮารุเกียรติทรงฤทธิ์แล้วก็ทองดีศักดิ์แสนดีนะครับครับ117ปอนด์นะครับอ่ะดูประวัติคร่าวๆครับฝ่ายแดงฮารุเกียรติทรงฤทธิ์มิสเตอร์ฮารุยูกิฮานิสึนะครับ19ปีครับจากเมืองคานากาวะครับแล้วก็หัวหน้าคณะคุณเคนจิซาซากามินี่ครับแล้วก็มีพี่เบนเกียรติทรงฤทธิ์เป็นผู้จัดการผู้ให้การสนับสนุนครับครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้นะครับปรวัตรแขกสินธรให้คะแนน3ท่านอรันต์นุชกลางดอนชัยทาธิและพงพัฒน์ว่องไวYeah.
ปั๊บปังปังปังโอเคมาจึ๊กจึ๊กคุณนึ่งเลยหลักได้ด้วยหลักได้ด้วยโอ้ยตีเลยหลักได้เลยไปไปอยู่ที่ทองดีนะครับว่าจะระดับไหนจะต้านไหวหรือเปล่าความรุนแรงความรวดเร็วนั้นอยู่กับฮารุนักมวยญี่ปุ่นนะขวากับขวานะครับดูนะครับความเป็นมวยอาวุธมวยก็ถือว่าหลากหลายด้วยแล้วก็เดินทางมาเก็บตัวพิซซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์เอานะครับหมัดเริ่มแสดงให้เห็นแล้วครับโอกาสนับด็อกนี่ก็มีครับน้ำเงินนะทองดีนะทองดีนะฝ่ายแดงฮารุญี่ปุ่นนะทองดีอย่าเป็นทองแดงนะเอาทองดีน้ำเงินนะครับอ้าวแม่อารู้แกดูลีลาการชกดิเด็กแกเอาตัวรอดถูกไปทีนึงก่อนทองดีขยับเข้ามานะมวยไทยนะทองดีอารู้รูปรอรูปรอผมยาวโอ้โดนนับไปแล้วเมาเมาทุกตีการชกเลยนะครับหมัดเดียวไม่เหลียวแลอีกแล้วนะครับโอ้โหจับบ้านเล่นทีไม่ได้อารู้รายนี้นะครับอ้าวนี่แหละครับโอ้โหหมัดเดียวเลยอ่ะโอ้โหดูโอ้โหดูดิมาเฮ้ยคึกเหลือเกินอยากจะชกอีกโอ้โหดูดิฮารุดูภาพช้าอ้าววับแตะปุ๊บปังเข้าไปนี่แหละครับโอ้โหพระรามจองถนนเลยทีเดียวหมัดเดียวนะครับเมาเลยเรียบร้อยเลยนะครับทองดีสักแสนดียกแรกนะครับโอ้โหนี่แหละครับสวนกันคนละหมัดแต่ตัวเองนี่โดนเลยนะครับนี่ดูอีกทีอีกมุมนึงฮารุปังเข้าไปนี่แหละครับหน้าลอยเลยเต็มปลายคางเมาเลยครับอ้าวเปิดหน้าลอยตามไม่ได้นะครับศิลปะไม้มวยไทยนี่แหละโอ้โหมัด